ขณะเดียวกันนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติเองเมื่อวานนี้นะครับมีการเตรียมความพร้อมนะฮะที่จะสู้ศึกเลือกตั้งเหมือนกันนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็บอกว่าหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับการรับสมัครส.ส.และการรับฟังความคิดเห็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ทางกกต.กำหนดโดยพรรคจะส่งผู้สมัครส.ส.ครบ400เขตทั่วประเทศส่วนที่2ได้ประชุมเตรียมความพร้อมงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในวันที่25มีนาคมนี้นะครับซึ่งในวันที่25มีนาคมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเหมือนเป็นงานใหญ่นะฮะแล้วก็จะเรียกผู้สมัครทุกคนเนี่ยมาซ้อมความพร้อมปล่อยแถวเดินหน้าในการหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบส่วนการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคจะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันเลือกตั้งก็จะหมุนเวียนไปครบทุกภาคโดยเฉพาะจังหวัดที่ตั้งเป้าหมายว่าจะได้ส.ส.เน้นเป็นพิเศษส่วนไฮไลท์ในการหาเสียงของแต่ละจังหวัดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับและทีมผู้บริหารพรรคจะขึ้นเวทีพบปะกับประชาชนโดยจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อการสื่อสารกับประชาชนให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ด้วยซึ่งก่อนที่จะไปถึงวันที่25เนี่ยนะฮะในวันพรุ่งนี้23มีนาคมเวลาบ่ายโมงนั้นเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเขาจะแถลงเปิดตัวทีมเศรษฐกิจนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่จะมาเป็นคณะทำงานทีมเศรษฐกิจคาดว่าก็จะมีคุณสุพัฒน์พงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็มีหม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรผู้แทนการค้าไทยและหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้าร่วมเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคซึ่งทั้งสองคนเป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับนี่ฮะส่วนในวันที่25นั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจะมีการเปิดตัวส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตแล้วก็จะมีการสัมมนาว่าที่ผู้สมัครจากนั้นเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคนะครับแล้วก็จะเปิดนโยบายพรรคพร้อมกับมีเซอร์ไพรส์เปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งคำว่าเซอร์ไพรส์ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะคุณผู้ชมนั่นสิฮะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแคนดิเดตไม่เซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมฮะเพราะเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วทุกคนรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติดังนั้นคำว่าเซอร์ไพรส์แสดงว่ามันจะต้องมีแคนดิเดตลำดับที่2ที่3ใช่หรือไม่เป็นการตั้งคำถามนะเพราะอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยถ้าตามปกติแล้วเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญอยู่ได้อีก2ปีไงแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไม่ได้หมดวาระพลเอกประยุทธ์สมมติว่ารวมไทยสร้างชาติได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาแล้วใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปรวมไทยสร้างชาติต้องเตรียมคนไว้ไหมก็เป็นไปได้นั่นคือเซอร์ไพรส์วันที่25เพราะเขาใช้คำว่าเซอร์ไพรส์ไงคือถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะครับเซอร์ไพรส์ไหมไม่เซอร์ไพรส์แล้วเรารู้แล้วเรารู้แล้วประกาศว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องเซอร์ไพรส์ไหมไม่ฮะเรารู้แล้วตั้งแต่วันที่เปิดตัวกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ไม่เซอร์ไพรส์แล้วทีนี้แต่ว่าพรรคใช้คำว่าเซอร์ไพรส์ไงน่าจับตานะฮะเดี๋ยวรอดูอยากรู้ว่ามีใครมาเพิ่มหรือเปล่า